Hashtag Switch เอาละค่ะกลับมากับ Hashtag Switch นะคะเมื่อกี้ค่ะที่พี่เกดพูดว่าการที่เราจะมีความสุขได้ใจเราต้องนิ่งเฉยค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยมี6ข้อค่ะสำหรับคนที่กำลังพยายามทำให้ใจเรามีความสุขมากขึ้นนะคะทีนี้เราจะมาเรื่องของจิตใจกันที่ข้อแรกค่ะข้อแรกก็คือเราจะต้องเป็นคนที่ไม่เปรียบเทียบแล้วก็ไม่ตัดสินค่ะนั่นก็คือหยุดเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับชีวิตของคนอื่นหรือเวลาที่ใครหรือแม้แต่ตัวเราเองทำอะไรลงไปเราต้องไม่ไปตัดสินนะคะว่าเราเป็นคนอย่างนี้เขาเป็นคนอย่างนั้นการที่เรานั่งตัดสินคนอื่นหรือแม้ตัดสินตัวเราเองเนี่ยบางครั้งมันทำให้จิตใจของเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องต่างๆแล้วก็ไม่มีความสุขค่ะเรื่องที่สองนะคะจงกล่าวคำขอบคุณค่ะการที่เรากล่าวคำขอบคุณใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ดีมากๆทั้งกับตัวผู้พูดเองนะคะแล้วก็ผู้ฟังด้วยค่ะมีคนเคยบอกค่ะว่าคนที่เป็นคู่ชีวิตกันนะคะสามีภรรยาที่อธิษฐานด้วยกันจะอยู่ด้วยกันตลอดไปก่อนนอนค่ะลองใช้เวลาสัก5นาทีนะคะแทนที่จะต่างคนต่างนอนไปลองหันกลับมามองหน้าสามีหรือภรรยาของคุณหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่พี่น้องของคุณแล้วลองกล่าวคำขอบคุณออกมาสัก5ข้อค่ะว่าในวันที่ผ่านมาเขาได้ทำอะไรดีๆให้กับคุณบ้างแล้วบอกเขาค่ะว่าคุณได้รับรู้ขอบคุณที่มีเขาอยู่ในชีวิตการพูดแค่นี้ค่ะจะเชื่อว่าจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะข้อ3ค่ะจงอย่าหยุดฝันค่ะการฝันเนี่ยนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความหวังแต่ความฝันจะอยู่เฉยๆเป็นความฝันไปอย่างนั้นถ้าเราไม่มีแผนการที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายค่ะเขาบอกว่าคนเรานะคะอย่าหยุดการเดินทางไปหาจุดมุ่งหมาย The goal without the plan is just a dream นั่นก็คือจุดมุ่งหมายที่ไม่มีแผนการก็จะเป็นเพียงแค่ความฝันตลอดไปเพราะฉะนั้นลองหันกลับมาถามตัวคุณเองค่ะว่าเราฝันอยากจะไปที่ไหนอยากจะทำอะไรให้สำเร็จแล้วเริ่มต้นวางแผนแล้วออกเดินทางทำให้ความฝันกลายเป็นจุดมุ่งหมายที่เราสามารถไปถึงได้ค่ะข้อ4นะคะให้เวลากับสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราถนัดอย่าลืมนะคะว่าเรายังมีตัวตนในชีวิตของเราอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีสิ่งที่เราชอบเรามีสิ่งที่เราถนัดเรามีสิ่งที่เราทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการฟังเพลงหรือว่าการวาดรูปอย่างเช่นการวาดรูปเนี่ยค่ะเราอาจจะอยากวาดรูปเรามีความสุขเวลาที่เราได้วาดรูปแต่เราชอบให้ข้ออ้างกับตัวเองว่าเรายุ่งมากเลยทำงานตลอดเวลาฉันไม่มีเวลาที่จะมานั่งวาดรูปหรอกมันเสียเวลาเอาเวลาไปทำงานดีกว่าไม่ดีกว่านะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราได้กลับมาทำในสิ่งที่เรารักกลับมาทำในสิ่งที่เราถนัดมันจะทำให้จิตใจเราสงบแล้วเราก็จะเกิดความสุขมากขึ้นมันไม่ได้ยากค่ะอาทิตย์หนึ่งนะคะลองหาเวลาเพียงแค่15นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองพกสมุดโน้ตเล็กๆกับดินสอเพียงแค่1แท่งเท่านั้นค่ะแล้วลงมือวาดรูปคุณจะไม่เชื่อเลยว่าการที่คุณได้นั่งวาดรูปเพียงแค่10นาทีมันจะทำให้จิตใจคุณสงบและคุณจะตามหาความสุขได้อีกครั้งยังไงค่ะมาที่ข้อ5นะคะจงให้ค่ะคนเรานะคะสมัยนี้บางทีเราอยากจะเป็นผู้ที่ได้รับมากกว่าที่จะเป็นผู้ให้ซึ่งจริงๆแล้วการให้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเสียเปรียบเลยค่ะการให้จะทำให้เรามีจิตใจที่รู้สึกว่าสามารถที่จะแบ่งปันและทุกครั้งที่เราได้รับคำขอบคุณกลับมาเชื่อเถอะค่ะว่าการให้มีคุณค่ามากกว่าการได้รับอีกไม่รู้กี่เท่านะคะลองให้ความสำคัญว่าเราจะทำอะไรให้คนอื่นได้มากกว่าที่จะมานั่งคิดว่าคนอื่นจะทำอะไรให้กับเราข้อสุดท้ายค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือให้เลิกตามหาวัตถุค่ะคนสมัยนี้เนี่ยบางทีเราให้ความสำคัญกับวัตถุรอบข้างมากจนเกินไปมากกว่าประสบการณ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะจำได้มากเวลาที่เราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราจำไม่ได้หรอกว่าเราไปตรงไหนมาบ้างแต่เราจะจำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้ค่ะที่เมืองนอกนะคะมีอยู่โรคหนึ่งเราเรียกว่า the bigger house syndrome ค่ะนั่นก็คือคนเราเมื่อประสบความสำเร็จและเริ่มต้นซื้อบ้านหลังแรกได้จะเริ่มต้นมองหาบ้านที่ใหญ่โตขึ้นแล้วก็พอย้ายเข้ามาในบ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นก็จะเริ่มมองหาบ้านที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มเข้าไปอีกโดยในวันนึงเนี่ยเราก็จะจบอยู่ในบ้านหลังที่ใหญ่โตมากแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรกับบ้านหลังนี้ดีหรือเราจะเดินไปตรงไหนเพราะบ้านมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเราอีกต่อไปค่ะมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นเพราะฉะนั้นลองหยุดมองหาวัตถุแล้วมองหาว่าประสบการณ์ไหนที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเขามีการไปสัมภาษณ์คนป่วยนะคะที่กำลังจะเสียชีวิตเหลือเวลาในชีวิตอยู่อีกไม่กี่เดือนค่ะ
ถามว่าถ้าเลือกได้สิ่งที่เขาอยากจะทำมากที่สุดคืออะไรเขาบอกว่าถ้าเขาเลือกได้เขาอยากมีความกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เขาเป็นจริงๆมากกว่าที่จะใช้ชีวิตอย่างที่คนอื่นอยากให้เขาเป็นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันที่เรายังมีเวลาอยู่กับชีวิตของเราลองกลับมาหาความสำคัญหาความหมายในชีวิตของเราและอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าวัตถุที่มันลายล้อมตัวเราอยู่ค่ะสำหรับคนที่ยังตามหาความสุขไม่เจอนะคะลองเปิดใจปรับความคิดแล้วก็เปลี่ยนชีวิตค่ะอย่าลืมนะคะว่าความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสุขโดยที่คุณไม่เคยรู้ตัวมาก่อนก็ได้สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันอาทิตย์หน้านะคะทุกวันอังคารกับ Hashtag Switch เวลา 9:30 นทางช่อง3 Family ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Switch.